กลับมาติดตามในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้ครับผู้ชมครับนะฮะครั้งหนึ่งเพื่อพ่อเรื่องเล่าจากคนไทยนะครับวันนี้เองต้องบอกว่าพิเศษสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ผู้ชมได้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับวันนี้จะพิเศษอย่างไรนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญท่านนี้แล้วนะครับสวัสดีด้วยฮะอาจารย์ครับสวัสดีฮะต้องขออนุญาตเรียกอาจารย์นุแล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณในรายการของเราทั้งหมดตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกันด้วยนะครับถามอาจารย์นุก่อนครับเรื่องราวของอาจารย์นุเองคุณผู้ชมที่หลายคนได้สัมผัสนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเก็บอัดบันทึกภาพข่าวในพระราชสำนักอาจารย์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรฮะครับคือต้องบอกก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมครับเกิดที่จังหวัดสุโขทัยครับตอนเด็กๆนะครับผมแล้วก็ครอบครัวที่บ้านเนี่ยจะชอบดูข่าวในพระราชสำนักอ๋อครับช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มจะเป็นช่วงที่สถานีโทรทัศน์เริ่มออกอากาศอีกครั้งนึงในช่วงที่2ใช่ไหมครับผมก็จะได้มีโอกาสได้ชมข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเราก็จะดูอย่างนี้ทุกๆวันดูทุกวันในทุกๆวันเนี่ยเราก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับพระองค์ก็จะถามสารทุกข์สุขดิบครับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสิ่งที่เราซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆครับดังนั้นผมคิดว่าสิ่งสะสมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ชื่นชมพระบารมีได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านคือในช่วงที่เราได้ดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ยคือเราจะเห็นการปฏิบัติภารกิจพระราชกรณียกิจตลอดเวลามีแตกต่างกันไปทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็จะเห็นว่าท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับพอเราโตขึ้นมาภายในบ้านของเราหรือบ้านของคนไทยทุกคนเนี่ยสิ่งที่จะมีก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ไหมครับก็จะมีรูปที่มีทุกบ้านก็คือภาพในหลวง บ้านผมก็จะเป็นบ้านคนไทยอีกคนหนึ่งที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะได้ปฏิทินจากห้างร้านจากธนาคารต่างๆมากมายเลยนะครับก็ทำให้เราได้เห็นความงดงามของพระบรมฉายาลักษณ์คุณแม่ก็จะแขวนไว้ตามบ้านตามมุมต่างๆพอหมดปีแม่ผมก็จะเก็บปฏิทินเหล่านั้นมารวมๆกันตั้งๆไว้ขออนุญาตแล้วกันนะฮะใช่เรื่องราวแบบนี้ไหมฮะใช่ครับเป็นปฏิทินนี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับคือนี่1973ฮะอาจารย์2516ประมาณ2516ฮะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเก็บปฏิทินนี้มารวมกันพอหมดปีปฏิทินใช่ไหมครับก็เก็บมาวางรวมกันมีวันนึงเราด้วยความที่เรายังเด็กๆเราก็ถามแม่ว่าปฏิทินเริ่มเยอะแล้วทำไมแม่ถึงไม่เอาปฏิทินไปทิ้งหรือเอาไปวางอะไรก็ได้ซึ่งเราถามด้วยความที่เราไม่รู้แม่ก็บอกว่านี่คือภาพในหลวงพระราชินีซึ่งเป็นของมงคลเราไม่ควรจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปวางสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เราควรจะมาเก็บรวมๆไว้พอหลังจากนั้นแม่ก็มอบหน้าที่ในการเก็บปฏิทินภายในบ้านให้ผมผมก็ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ในพระเจ้าอยู่หัวในสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เห็นความงานของพระราชพิธีภาพพระราชพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยภาพแต่ละภาพที่อาจารย์ได้เก็บสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าได้พยายามที่จะไปเจอที่ไหนก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมมาเพราะฉะนั้นแต่ละภาพที่อาจารย์ได้เก็บได้รวบรวมได้ดูกันนี่นะฮะก็คือจะมีเรื่องเล่าจะมีความหมายของแต่ละภาพนั้นๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะฮะอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ชุดแรกๆเนี่ยนะครับเป็นของคุณแม่ที่แม่เก็บไว้เป็นภาพเก่าๆเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับครับผมอย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพเก่าๆแรกๆครับซึ่งเคยถามแม่ว่าครับแม่เก็บยังไงแม่บอกว่าคนในยุคของแม่เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคนไทยจะนิยมเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงของพระราชินีนะครับก็จะเก็บแม่บอกว่าก็จะไปซื้อสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่ๆมาแล้วก็เอามาแปะใช้กาวที่แป้งเปียกนะครับทำเองแล้วก็ติดกันก็จะเป็นแบบที่นิยมของคนในสมัยนั้นที่เก็บภาพที่เก็บสะสมเอาไว้อย่างนี้นะฮะคราวนี้พอมีวันนึงนะครับผมได้มีโอกาสเข้าห้องสมุดแล้วผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ครับครับเจอหนังสือในห้องสมุดนะครับไม่เป็นไรฮะอาจารย์หยิบมาเป็นหนังสือครับผมที่ชื่อว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ
เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเขียนเรื่องเล่าถึงในหลวงและของพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเมื่อปี2503นะครับซึ่งสิ่งที่เราอ่านเนี่ยเราได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าในหลวงทรงบอกว่าการไปต่างประเทศครั้งนี้ไม่ใช่การไปท่องเที่ยวไม่ใช่ไปท่องเที่ยวเพื่อหาความสุขความสบายแต่เราไปในฐานะตัวแทนของประเทศเพื่อไปสร้างมิตรไมตรีให้คนต่างชาติเนี่ยรู้จักคนไทยและให้เขาชื่นชมในตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลหรืออย่าคิดว่าจะไปเที่ยวเพื่อความสุขสนานหรือแม้กระทั่งเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงเขียนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จในการเดินทางสมัยก่อนต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับใช่ฮะเช่นประทับเครื่องบินพระที่นั่งก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงพอเสร็จสมมติว่าเดินทาง5ชั่วโมงไปถึงประเทศนั้นเวลาก็เปลี่ยนว่าเมื่อไปถึงเวลาประเทศนั้นก็ต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเลยบางครั้งประทับเครื่องบินพระที่นั่งทรงเพลียทรงไม่สบายแต่ก็ต้องทรงออกงานทุกๆวันบางครั้งเสด็จออกงานตั้งแต่เย็นงานเลี้ยงค่ำงานถวายพระกยาหารค่ำจนถึงกลางคืนจนถึงตีหนึ่งตีสองก็ประทับแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องทรงงานอีกตัวเป็นอันนี้เป็นบันทึกที่เป็นบันทึกที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงเล่าไว้ครับผมอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะที่อาจารย์นุเนี่ยได้เก็บสะสมเรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่คุณแม่แล้วอาจารย์ก็พยายามศึกษาแล้วก็นำหลายๆอย่างมารวมกันเรื่อยๆหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะพูดคุยกันคุณผู้ชมครับอาจารย์นุฮะนั่นก็คือเรื่องของการเก็บสะสมบันทึกเทปข่าวในพระราชสำนักครับต้องบอกว่าเริ่มถ้าพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์เริ่มเมื่อไหร่อย่างไรฮะคือเมื่อประมาณปี2533ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปีนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือสมเด็จย่าของเรานี่แหละนะครับทรงเจริญพระชนพรรษาครบ8ครบ90พรรษานะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปเฝ้าสมเด็จย่าที่พระตำหนักดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะครับภาพนั้นผมจำได้ว่าเป็นภาพข่าวที่ผมประทับใจมากผมกดดูทุกๆช่อง3ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เป็นภาพที่เมื่อทุกพระองค์เสด็จไปถึงในหลวงเข้าไปกราบสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็ทรงกอดในหลวงแล้วก็หอมแก้มหอมสมเด็จพระนางเจ้าก็เข้าไปกราบสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็ทรงกอดสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์วันนั้นเราดูแล้วเรามีความสุขเราดูแล้วนี่คือครอบครัวของคนไทยนี่คือสิ่งที่เราเกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านถึงแม้เราจะไม่ใช่เราจะไม่มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ท่านครับอาจารย์แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเราได้เห็นความอบอุ่นในครอบครัวผมดูภาพข่าวนั้นแล้วผมอยากดูอีกแต่มันก็เลยเป็นใช่ครับเป็นความรู้สึกที่เราจะเห็นบ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งกับความรู้สึกที่เป็นความอบอุ่นเป็นความรู้สึกดีๆระหว่างนี่คือครอบครัวใช่ไหมอาจารย์เราก็เลยแบบว่าเราอยากจะทำยังไงเราอยากดูอีกก็เลยบอกที่บ้านให้ซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเทปให้จนเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพประมาณปี2536ครับก็เลยบอกคุณพ่อว่าช่วยซื้อวิดีโอเทปให้หน่อยได้ไหมจะมาบันทึกเทปข่าวในพระราชสำนักอ๋อครับผมตั้งแต่วันนั้นมาก็คือผมก็เริ่มบันทึกเทปภาพข่าวในพระราชสำนักนะครับอันนี้คือเป็นม้วนแรกม้วนที่1เลยม้วนที่1ผมทำรายละเอียดไว้นะครับเป็นปีพุทธศักราช2536เป็นม้วนที่1ข่าวแรกที่บันทึกนี้จำได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเยี่ยมราษฎรแล้วหลังจากนั้นประมาณข่าวที่5ที่6เป็นภาพข่าวที่ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมสมเด็จย่าที่พระตำหนักดอยตุงครับผมก็เริ่มอัดไว้นี่นะครับต้องบอกว่ามีครบนะฮะเมื่อก่อนนี่เป็นม้วนวิดีโอลักษณะแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับผมหยิบม้วนที่2ขึ้นมานะฮะก็เป็นตรงนี้เนี่ยเป็นการเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณผู้ชมนะฮะใช่ครับเจ้าหญิงซายาโกะแห่งญี่ปุ่นตามเสด็จด้วยนะครับในวันเฉลิมปี2537นะครับเยี่ยมราษฎรภาคเหนือด้วยนะครับหลายอย่างเลยอาจารย์ก็เขาเรียกว่าบันทึกเอาไว้นะครับในม้วนวิดีโอต่างๆที่ได้อัดเรื่องราวของพระราชกรณียกิจต่างๆที่ผ่านการนำเสนอของข่าวในพระราชสำนักที่ช่วงเวลา2ทุ่มที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกๆวันอยู่นี่แหละนะครับแน่นอนว่าการบันทึกภาพเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในความทรงจำของ
ทุกๆคนอยู่ในความทรงจำที่เราต้องบอกว่าสามารถที่จะหยิบขึ้นมาชมหยิบขึ้นมาดูอย่างที่อาจารย์นุได้บอกคุณผู้ชมว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความอิ่มเอมเปรมปรีในทุกๆครั้งที่เราได้เห็นที่เราได้มองพระองค์ท่านเสด็จเยือนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็โปรดเรื่องราวดีๆให้กับที่นั้นๆด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับนะฮะมาจนถึงวันนี้เองครับต้องถามว่าอัดไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะอาจารย์จริงๆแล้วนอกจากที่ผมจะบันทึกเทปภาพข่าวในพระราชสำนักมีอย่างภาพข่าวในพระราชสำนักเนี่ยปัจจุบันคือม้วนที่81จริงๆมีทั้งหมดประมาณ200ม้วน200ม้วนนี้เป็นเช่นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชพิธีที่สำคัญในแผ่นดินรัชกาลที่9เช่นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีกระบวนพระยาญาตาทางชลมารคนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ก็ยังอัดอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ม้วนล่าสุดที่ผมอัดก็คือม้วนที่81ม้วนที่81ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแย่มากไม่คิดว่าวันนึงหลังจากที่เราได้เคยดูข่าวพระองค์ท่านแต่เราไม่คิดว่าวันที่13ตุลาคม2559ครับผมจะต้องมานั่งบันทึกเทปภาพข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตมันเป็นความรู้สึกที่ทุกครั้งที่ผมดูข่าวทุกครั้งที่ผมอัดข่าวผมมีความสุขผมได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานผมได้เห็นพระองค์ท่านทรงคุยกับประชาชนผมได้เห็นความงดงามของบ้านของเมืองแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมวันที่13จึงเป็นความรู้สึกที่แย่มากไม่อยากใส่ม้วนเทปไม่อยากดูข่าวไม่อยากทำเลยอยากนิ่งๆอยากอยู่เฉยๆแล้วก็อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความฝันวันนั้นใส่เทปไปก็คือม้วนที่80ก็กดเรคคอร์ดเอ๊ะทำไมกดไม่ได้ก็ดูสรุปก็คือม้วนเทปเต็มม้วนที่80คือเต็มฮะผมก็ใส่ม้วนเทปไปใหม่ครับม้วนที่2คือไปหาเทปใหม่มาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปจนนั่งอัดข่าวเริ่มเวลา 1:00 นตรงประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตครับก็อัดไปจนข่าวขบวนพระศพอัดมา2วันจนมานั่งดูอ้าวนี่คือม้วนแรกของเราทำไมเราจึงมาเริ่มต้นม้วนที่81ด้วยข่าวนี้ไม่คิดว่าจะต้องเป็นความรู้สึกที่แย่มากที่สุดสำหรับตัวผมและผมคิดว่าคนไทยก็คงรู้สึกแบบนั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามองภาพที่เป็นลักษณะเรื่องราวที่เราฟังจากอาจารย์ตอนนี้คุณผู้ชมนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นทัศน์บ้านๆที่เราฟังกันที่เราคุยกันผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะคิดเหมือนผมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ม้วนที่1ตรงนี้มาเรื่อยๆมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นจากข่าวพระราชสำนักเราจะเห็นการเสด็จเยือนตามสถานที่ต่างๆมากมายจนมาถึงม้วนที่81ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าม้วนที่81ถ้าเกิดเราไปแยกตัวเลขนั่นหมายความว่า8บวก1ก็เท่ากับ9เท่ากับ9ครับซึ่งมันเป็นซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันจนเมื่อวานเอามานั่งเรียงเทปครับม้วนที่81ทำไมต้องเริ่มม้วนใหม่ม้วนนี้เป็นข่าวนี้เป็นข่าวแรกครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวอื่นก็ได้เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์อื่นก็ได้ครับนะครับมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มาพอดีกันพอดีอะไรหลายๆอย่างเหล่านี้ถ้าถามณเวลานี้ครับอาจารย์ภาพถ่ายภาพมากมายที่อาจารย์ได้เก็บเอาไว้เรื่องราวผ่านม้วนวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะอาจารย์ในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นลูกของพ่อลูกของแม่หลวงถึงเวลานี้อาจารย์ครับอาจารย์อยากจะบอกอยากจะเล่าอะไรฝากคนไทยผ่านประสบนิกรคนหนึ่งของประเทศไทยบนผืนแผ่นดินของพ่อหลวงอาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทยทุกๆคนนะครับที่รักเทิดทูนจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมการที่ผมเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์มากมายขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเก่งคนเดียวหรือรักพระองค์ท่านคนเดียวผมเหมือนคนไทยทุกๆคนคือรักในหลวงแต่การแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนผมเห็นเขาเป็นจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นเดินการกุศลจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิต บางคนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบางคนก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ทําหน้าที่ของลูกที่ดีครับบางคนก็เรียนดีซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําถวายพระองค์ท่านผมก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงความจงรักภักดีแต่พระองค์ท่านแต่การแสดงความจงรักภักดีของ
คนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมอาจจะมีเวลาผมอาจจะมีทุนทรัพย์ผมอาจจะมีความรู้สึกในการทำกิจกรรมไม่เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำและรู้สึกเหมือนใกล้ชิดพระองค์ท่านก็คือการเก็บเรื่องราวของพระองค์ท่านซึ่งก็คือพระบรมฉายาลักษณ์สิ่งของสะสมต่างๆที่ได้เก็บไว้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเก็บรวบรวมภาพเหล่านี้ครั้งแรกที่เริ่มเก็บไม่ได้คิดอะไรเลยเก็บเพราะชอบเก็บเพราะมีความสุขเก็บเพราะดูแล้วมีความสุขเก็บเพราะอยากเก็บไว้นะครับก็อยากจะฝากถึงคนไทยหรือน้องๆรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพข่าวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติมา70กว่าปีถ้าน้องๆคิดว่าอยู่หลายๆคนคิดว่าอยากจะเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์นะครับผมคิดว่าถ้าเก็บตอนนี้ก็ไม่เสียเวลาแล้วสามารถเริ่มเก็บได้เริ่มง่ายๆเลยครับเริ่มต้นจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของเราบ้านของเราบ้านของคนไทยทุกคนมีพระบรมฉายาลักษณ์รูปที่มีทุกบ้านเริ่มจากของที่มีในบ้านปฏิทินภาพเล็กภาพน้อยค่อยๆเก็บทีละภาพ2ภาพแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะมีแบบนี้หรือมีมากกว่าผมก็ด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะฝากให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ถือว่าการเก็บสะสมการทำอะไรก็แล้วแต่เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งทำให้เรามีงานทำครับทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญคือการที่เราเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์มีงานอดิเรกจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะรู้ว่าความสุขในชีวิตของเรานั้นมีมากจริงๆครับนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมนะครับครั้งหนึ่งเพื่อพ่อเรื่องเล่าจากคนไทยวันนี้นะครับถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์นุที่ทำให้พวกเราได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อคนไทยนั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะเริ่มกันได้แล้วก็อย่างที่อาจารย์นุบอกนั่นเองนะฮะวันนี้เราคงเก็บเรื่องราวเรื่องนี้เอาไว้เช่นเดียวกันกับที่อาจารย์นุได้เอ่ยกันไปกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในความทรงจำวันนี้ขอบคุณอาจารย์นุในให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเชื่อว่าเต็มอิ่มไม่มากก็น้อยนะฮะกับเรื่องราวดีๆจากคนไทยคนหนึ่งนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั่นเองนะครับเวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสข้างหน้าวันนี้ผมณัฐกรแล้วก็รวมถึงอาจารย์นุลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ